มันเหนื่อยเข้าที่ไหนเนาะเป็นแค่กินข้าวแหละมาทุเรียนเนี่ยชอบที่สุดทุเรียนลูกกระต้อนนี่มันก็ชอบมากชอบมากไปเที่ยวปลูกทั่วทั้งวัดเห็นว่าล่าสุดนี้ไปซื้อของกินเองมันเป็นไปไม่ได้โยมเดี๋ยวโยมไปที่ร้านค้าเสร็จแล้วขอดูที่ไอ้หน้าวงจรปิดเค้ามันไปยืนน่ะมันไปยืนเนี่ยน่ะมันกระดิ่งหางแบบเนี้ยมันไม่เข้าที่ในร้านน่ะมันไปยืนน่ะมันบอกว่าขอขนมเนี่ยขอขนมสักนิดนึงเสร็จแล้วทางร้านค้าก็เอาให้มันพอได้ขนมเสร็จแล้วมันก็กลับวัดเสร็จแล้วตาหลวงก็มาถามว่าแพนเค้กลูกมึงไปที่ร้านไหนบ้างอ่ะถามมันน่ะเสร็จแล้วโยมก็โตมาบอกว่าไม่มีมันไปขอขนมก็บ่อยค่ะเค้าเดินมาทํายังไงบ้างคะที่หน้าร้านเดินมาก็จะมาแวะบางทีกินน้ําอะไรแบบเนี้ยค่ะที่หน้าร้านแล้วก็จะเดินกลับทางถนนเองของเค้าก็มายืนอยู่นานมั้ยคะก็สักพักค่ะแล้วเราให้กินขนมให้อะไรเค้าบ้างมั้ยคะขนมไม่ค่อยนะคะจะเป็นส่วนมากจะมาแวะกินน้ํามองแล้วเค้ามองเค้ารู้สึกยังไงบ้างก็น่ารักดีนะคะเพราะว่าฉลาดนะเดินมาเองกลับเองมาเที่ยวเองช่วงนี้มาที่ละกี่วันได้คะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยนะหลายวันแล้วไม่ออกมาวันช่วงนี้น่าจะนอนอยู่ในวัดเคยเห็นหมูตัวไหนเดินออกมาขออาหารมาหยุดแวะหน้าร้านอะไรบ้างมั้ยไม่เคยนะคะมีแต่แพนด้าเป็นเค้กเค้กนี่ค่ะรู้จักเค้ามานานหลายปียังรู้จักตั้งนานแล้วสมัยตาหลวงก็มาเลี้ยงตอนเล็กๆอยู่แล้วตอนหลังนี่เห็นพฤติกรรมเค้าเดินออกมานอกวัดบ่อยมั้ยคะเดินบ่อยแต่ไม่ค่อยรบกวนชาวบ้านก็เดินมาบางครั้งก็เดินมาตามถนนบางครั้งก็เดินมาตามถนนก็มาขออาหารร้านค้ามาเที่ยวอยู่ตามร้านค้าก็อยู่มาเจอเด็กๆก็ให้กินขนมอะไรมันก็กินกินเสร็จแล้วนึกแต่นอนที่ตรงไหนร่มๆเค้าก็นอนมีชาวบ้านให้ผลไม้ด้วยนะชาวบ้านให้ผลไม้ที่บ้านนายสุภรักษ์ก็ลูกแกก็ขอให้ลูกเค้าให้กินอยู่เค้าบอกว่ามันกินมันชอบลูกเค้าด้วย